ถามถึงประเด็นเลยดีกว่าฮะกรณีที่เราจะช่วยติ๊กบิ๊กบราเธอร์ไปยังไงมายังไงครับหึช่วยเหลือติ๊กช่วยเหลือพี่ติ๊กเองคือตอนแรกเนี่ยเราก็ตอนแรกเราจะเอาเขามาออกรายการออกรายการที่แท็กพลันยูเป็นพิธีกรแต่ว่าเขาก็เหมือนเขายังไม่ตอบรับซึ่งทางบริษัทก็ไม่ได้เอาก็เลยไม่มีข้อไม่มีการไม่ได้ช่วยเหลืออะไรกันคือทีแรกเราตั้งใจจะช่วยเหลือจ้างงานหรือไงครับใช่ประมาณนั้นจ้างงานครับคือเราไม่ได้ยื่นมือช่วยกระแสเขามาก็เลยทำให้รายการเราดังได้ก็เลยคุยกับเขาแต่ที่คนเอาไปออกสื่อว่าช่วยมันไม่มีไม่ได้ช่วยก็คือยังไม่ได้โอนเงินไม่ได้ไม่มีไม่มีตรงเงินไม่มีก็คือไม่รู้จักครับจริงๆตอนที่คุยกับไลน์เขาตอบรับยังไงเขาตอบมันยังไงบ้างเออที่เราจะชวนออกรายการก็ผมแค่พูดว่าถ้ามาก็ได้รับเงินก็เขาก็ไม่ได้โทรกลับมาประมาณวันนึงก็คือยกเลิกไปแต่อีกวันนึงเขาก็โทรกลับมาว่าจะมาออกแต่คือทางบริษัทเขาก็ไม่ได้เอาแล้วครับจริงๆเราทุ่มค่าตัวเลยไหมครับก็คือก็บริษัทเขาบอกว่าจะใช้หนี้ให้พอทราบไหมคะก็เห็นเขาบอก 400,000 ตอนแรกหมดเลยป่ะคะ 400,000 ทีแรกเราเสนอไปก็คือเราจะใช้หนี้ให้ 400,000 บาทเพื่อจะให้มาคือเราไม่เราเสนอไปว่าเราจะใช้หนี้ให้หมดแต่ว่าหนี้เขาบอกมาว่ามีแค่ 400,000 ในรายการเราก็ใช้ตามที่เขาบอกมีหนี้เท่านั้นเองครับอันนี้คือค่าออกรายการ 400,000 เนี่ยนะครับก็คือมันก็ไม่ได้มากมายอะไรรายการอะไรเอ่ยรายการธรรมดาช่อง YouTube อะไรแบบนี้ถ้ามันดังขึ้นมาผลตอบรับกลับมามันเยอะกว่านั้นไงอันนี้คือครับเราจะทายอินสินค้าเราจะทายอินสินค้าให้เขามาช่วยโปรโมทให้ด้วยประมาณนั้นครับเราเสนอไปตอน 400,000 เขาว่ายังไงคือเราเสนอเราไม่ได้เสนอเงินเราเสนอบอกว่าเราจะใช้หนี้ให้เราบอกยอดมาคือยอดเรารู้อยู่แล้วในรายการเราถามหนุ่มกัญชัยอยู่แล้วเราถามพี่หนุ่มกัญชัยว่ายอดเขาเท่าไหร่ 400,000 แล้วก็บอกโอเคไม่เป็นไรแต่เสียไม่ได้บอกตรงๆว่าจะให้ 400,000 ใช้หนี้ให้บอกแค่ว่าจะใช้หนี้ให้แล้วเขาตอบยังไงต่อมาเขาเงียบก็ตอนแรกเขาขอคิดดูก่อนและอีกวันนึงเขาตอบตกลงแต่ว่าซึ่งเป็นวันนั้นน่ะบริษัทเขาจะเอาวันนั้นไงคือจะเอาตอนที่กระแสแรงแรงร้อนแต่ตอนนั้นเขาไม่เซเยสเราก็เลยใช่ไม่เอาก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วไม่ช่วยหรอไม่ช่วยส่งงานให้อย่างนี้เขาไม่ได้มาขอให้ผมช่วยนะเขาไม่ได้มาขอให้ผมช่วยเขาก็ถือเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งคนนึงเราถ้าเขาขอให้เราช่วยเราก็ช่วยครับอันนี้ถือว่าเป็นค่าตัวสูงสุดเลยไหมตั้งแต่ทำรายการยูทูบอันนี้มาไม่นะไม่มีสูงนี่คนมากกว่านี้เหรอครับน้องออยลอยจูบนี่เยอะกว่านะอ๋อเท่าไหร่ครับน้องออยมันตัวทาร์เก็ตเนาะหลายแสน